ช่องคุณยายมาแล้วนะคะวันนี้ยายจะพามากินขนมขนมจีนนะคะขนมจีนซาวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งลวกนะคะผักบุ้งแล้วก็มีสะตอนิดนึงแล้วก็มีหอมนะคะแล้วก็มีแก้เผ็ดนี่นะคะกล้วยนะคะกล้วยปิ้งทรงเครื่องนะคะแก้เผ็ดนะคะเดี๋ยวยายมาทำกันเลยนะคะขนมจีนซาวอันนี้ขนมจีนเฉยๆนะคะแต่ยายจะมาซาวนะคะก่อนกินยายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุณยายมาแล้วด้วยนะคะพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งยุโรปนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้คุณยายทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะยายฝากด้วยนะคะนี่นะคะยายก็ขนมกินเช้าจะใส่ปลานะคะใส่ปลาขวดนะคะอุ้ยตกเยอะเกินปลาแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะพริกป่นนะคะรสแซ่บๆเลยวันนี้โอ้หิวข้าวนึกอยากกินนะคะพริกป่นแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะใส่เลยใส่นิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะยายนี่ค่ะค่ะใส่น้ำตาลทรายด้วยนะคะที่เราชอบเลยชอบอย่างไรก็ทำไปเลยนะคะนี่มากินกับยายนะคะพี่น้องอุ้ยหอมปลาเยอะเลยนิดนึงละกันปลาใส่เยอะมากใส่เยอะมากๆชอบนี่น่าอร่อยไหมกินกับยายนะคะขนมจีนซาวเซ็บๆฝีมือคุณยายใช้มือนะคะชิมก่อนผัดผงผัดอร่อยถามหาคนทำเลยนะคะอันนี้สตอนี่หอมนะคะกินกับยายนะคะทุกคนผักบุ้งนะคะใส่ตรงนี้เลยผักบุ้งลวกอร่อยค่ะอร่อยทำดูเลยนะคะมีขนมจีนเหลืออยู่ในบ้านนะคะอร่อยจริงเผ็ดจี๊ดจัดน่าใจจริงๆอันปลานัวๆนะคะอ
ผักบุ้งนาผักบุ้งเหลือจากแกงเทปูนะคะสองมือเลยมาเพียวอร่อยอร่อยยังไม่เป็นไรอร่อยอร่อยแซ่บค่ะแซ่บมากเบฟอะไรอร่อยจนถามหาคนทำเลยนะคะอร่อยมากต อร่อยมากเผ็ดอร่อยจริงมานะคะกินกับยายนะคะพี่ป้าน้าอาไอ้นะพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งยุโรปขนมจีนซาวฝีมือคุณยายนะคะอร่อยอร่อยขนมจีนเหลืออยู่บ้านผักบุ้งเหลือตั้งแต่แกงทีโพเอาทำเลยนะคะอร่อยมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะคะหอมก็มีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วแล้วต่อผักบุ้งขนมจีนจัดเลยค่ะอร่อยอร่อยอ
ร้อยเพชรสุดยอดจริงอร่อยอ่ะแม่อร่อยดัวเลยนะคะหมดถาดเลยว้ายสุดยอดอร่อยมากนะคะเพชรอร่อยจนถามหาคนทำเลยนะคะคลิปนี้ยายฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายมาแล้วด้วยนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งยุโรปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยายทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบาย